breakfast วันนี้นะคะแซนด์วิชไก่เพสโต้นะคะแต่จริงๆจริงสั่งขนมปังโฮวีตไปนะนี่มันโฮวีตยังไงวะวันนี้เป็นวันแรกเลยมั้งที่จริงได้ขนมปังไม่ตรงปกโอ้ my god try เปลี่ยนชุดนะคะเอาฟิตวันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นเซตนะแบบมีกระโปรงแต่จริงคิดว่ามันดูเล่นใหญ่ไปสำหรับการจะใช้ชีวิตปกติแบบเฮ้ยเราจะไปเดบิวต์หรืออะไรมันแบบมีความฟูไปหน่อยปะ Good morning แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ another self care vlog นะคะ self care vlog รอบที่แล้วจริงเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับ glow up เนาะแล้วอันนั้นคนแบบให้ความสนใจกันเยอะมากแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากจริงก็ดีใจมากๆนะคะส่วนท็อปปิกวันนี้เนี่ยจริงมีหลายอย่างมากที่อยากพูดแต่จริงคิดว่าเราค่อยๆแบ่งไปทีละตอนดีกว่าวันนี้จริงก็เลยคิดว่าเราจะมาแชร์เรื่องสุขภาพผู้หญิงการรักร่างกายแล้วก็รูปร่างตัวเองหนังสือที่จริงอ่านช่วงนี้แล้วก็จริงๆเดี๋ยวตอนบ่ายสามจริงมีนัดทำฟันนะคะเป็นการแบบคูลทินปูนตัวสุขภาพฟันทุกๆ6เดือนจริงๆก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำฟันด้วยกันด้วยแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเซลฟ์แคร์วล็อกด้วยกันทั้งวันนะคะก่อนที่จริงจะไปเก็ตเรดี้แต่งหน้าแล้วก็เมาส์มอยให้ทุกคนดูจริงขออนุญาตทากันแดดตัวก่อนนะคะห้องจริงอ่ะคือมันมีหน้าต่างอันใหญ่ยักษ์แล้วเวลาแสงเข้ามาเนี่ยคือมันเข้าแบบเยอะมากถ้าจริงไม่ทากันแดดผิวตัวก็คือไปแน่นอนฉะนั้นเวลาที่จริงแบบอาบน้ำจะใดๆจริงจะทากันแดดตัวทันทีนะคะแล้วก็ปกติเวลาจริงทากันแดดเนี่ยจริงถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วทาทั้งตัวนะคะถ้าดูแลผิวตัวเองก็อย่าลืมดูแลให้ทั่วๆนะคะแล้วก็อย่างกันแดดเนี่ยจริงอ่ะเตือนทุกคนตลอดว่าให้ทากันแดดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปกป้องให้แบบผิวไม่ค้ำแต่มันคือ anti aging อ่ะเพราะว่าแดดมันทำให้ผิวแก่นะคะแต่ก่อนจะไปแต่งหน้าจริงขออนุญาตลงสกินแคร์ตอนเช้านะคะหลังจากที่จริงผ่านหน้าหนาวเกาหลีมาแบบแสนยาวนานมากช่วงนั้นก็คือแบบโบกแบบมอยเจอไรเซอร์อะไรที่แบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยช่วงนี้จริงก็เลยอินกับสกินแคร์ที่ทำให้ผิวโกลว์นะคะสกินแคร์ที่จริงจะลงวันนี้ก็เป็นของ Pons นะคะล่าสุดเขาออกเป็นเซรั่มตัวใหม่มานะคะอันนี้ชื่อว่า Pons Bright Miracle Serumเนื้อเซรั่มตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็คือซึมเข้าผิวดีแล้วก็จะมีความแบบนุ่มๆอ่ะพอทาไปแล้วผิวจะรู้สึกชุ่มชื้นตัวนี้จริงไปงานเปิดตัวเขาก็เลยได้มีโอกาสลองใช้มาสักพักนะคะส่วนผสมตัวนี้เขาเลิศมากนะคะเพราะว่าทางพอนส์เนี่ยเขาค้นพบนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นไนอาซอซินอลเป็นเจนใหม่ของไนอาซินามายด์ซึ่งไนอาซอซินอลอันนี้เนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางพอนส์นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นรอยสิวฝ้าแดดเนี่ยดูจางลงใน3วันส่วนผสมหลักในไนอาซอซินอลก็จะมีทั้งไนอาซินามายด์ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำทั้งจุดดำรอยสิวฝ้าแดดซินอลที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสทำให้ไนอาซอซินอลเก่งกว่าไนอาซินามายด์ถึง 280% แล้วก็วิตามินซีที่ทำให้ผิวโกลว์ใสสีผิวดูสม่ำเสมอเป็นการรวมตัวของสารเก่งเรื่องความกระจ่างใสไว้ทั้งหมดในขวดเดียวเลยอันนี้คือก่อนแล้วก็หลังใช้นะคะจะเห็นได้ว่า before เนี่ยผิวดูหมองๆแล้วก็พวกจุดด่างดำเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็พอหลังใช้เนี่ยผิวดูใสขึ้นพวกจุดด่างดำก็ดูจางลงด้วยนอกจากเดย์เซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวไนท์เซรั่มด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีความแบบเนื้อแน่นกว่าแต่ว่ายังซึมลึกเข้าผิวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผิวชุ่มชื้นมากแล้วก็จริงๆเขามีไลน์ Hexi Retinolด้วยนะคะถ้าใครต้องการให้ผิวดูเด้งอิ่มฟูก็สามารถไปลองไลน์นั้นได้นี่คิดว่ารอบนี้พรเขาก็กลับมาแบบว้าวมากนะคะเพราะว่าส่วนผสมใดๆก็ล้ำแล้วก็แพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็คือเปลี่ยนให้ดูแบบพรีเมียมมากกว่าเดิมนะคะเซรั่มอย่างเงี้ยก็คือใช้ดีเลยสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันนะคะยังไงทุกคนไปลองเสร็จแล้วอย่าลืมหลงครีมกันแดดหน้านะคะโอเคระหว่าง Get Ready With Me เดี๋ยวจริงก็จะเมามอยไปเรื่อยๆนะคะแต่จะให้ดูคูชั่นจริงๆเพิ่งแกะเมื่อวันก่อนแล้วก็เผลอทำตกแล้วมันก็หักอย่างนี้เลยทุกคนคือแบบเพิ่งเปิดใช้อะท็อปิกแรกที่เราจะพูดถึงเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องร่างกายผู้หญิงกันก่อนนะคะจริงๆ vlog นี้เนี่ยจริงแพลนไว้ว่าตอนเช้าเดี๋ยวตื่นมาก็จะแบบออกกำลังกายเพราะว่าจริงอยู่เกาหลีแล้วจริงแบบเดินเยอะก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าพอกลับมาไทยอย่างเงี้ยคือมันเดินน้อยกว่าเกาหลีจริงก็เลยคิดว่าจะเดินลู่วิ่งโชว์หน่อยแต่ว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยจริงแบบปวดหัวมากนะคะกินยาก็ไม่หายเช้านี้ตื่นมาก็ยังไม่หายปวดหัวแต่คือเมื่อวันก่อนอยู่ๆเหมือนจริงอาหารเป็นพิษตอนตีห้าก็คือตื่นแล้วแบบเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบปวดท้องมากแบบปวดบิดมากๆก็เข้าห้องน้ำไปรอบนึงแล้วตอนที่จะออกจากห้องน้ำอ่ะจริงเป็นลมคือตอนนั้นจริงรู้สึกร่างกายมันเหนื่อยมากแล้วแค่แบบอยากจะกลับไปห้องแล้วแค่นอนนิ่งๆก่อนแต่คือจะเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยภาพมันตัดไปแล้วรู้ตัวอีกทีคือจริงแบบกวาดของแบบหล่นมาหมดแล้วอ่ะภาพมันตัดพรุบแล้วจริงก็เป็นลมเลยแบบก้นลงพื้น
้นก้นตอนนี้ก็ยังช้ำอยู่คิดว่าความดันต่ำก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าที่จริงจะเมนชั่นก็คือร่างกายผู้หญิงเนี่ยก็จะมีไซเคิลของการเป็นประจำเดือนใช่ไหมคะแล้วช่วงก่อนที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยแล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะสักสัปดาห์นึงหรือว่าแบบ10วันอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าลูเทียลเฟสนะคะฝรั่งอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ตัวเองดูแบบหน้าตาน่าเกลียดสุดคือบางทีถ้าสมมติเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมหน้าตาเป็นอย่างงี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประจำเดือนใกล้จะมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางคนก็จะสิวขึ้นบางคนก็จะดูโทรมอย่างเงี้ยหลังๆจะมีความแบบปวดหัวซึ่งปกติเนี่ยจิงมีแอปที่จิงเอาไว้ใช้แทร็กเรื่องแบบไซเคิลของจิงอยู่นะคะก็คือแอปที่ชื่อว่า Flow อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะใช้มาหลายปีมากๆแล้วเราจะได้รู้ว่าช่วงนั้นร่างกายเราเป็นยังไงเพราะว่าร่างกายผู้หญิงเนี่ยแต่ละช่วงคือไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราเรียนรู้เรื่องเฟสต่างๆของร่างกายเราจะสามารถแบบปรับร่างกายให้ทำงานเหมาะกับสภาพร่างกายตอนนั้นได้อย่างเช่นบางช่วงเนี่ยมันจะทำให้เรามีความครีเอทีฟมากกว่าปกติช่วงนั้นเราก็อาจจะแบบทำอะไรที่ใช้ความสร้างสรรค์เยอะหน่อยมันก็จะไอเดียพุ่งกระฉูดหรือว่าอย่างช่วงที่แบบร่างกายอ่อนแอแบบนี้เราก็อาจจะปรับให้เราไม่ออกกำลังกายหนักเกินไปพวกการแทร็กอะไรเงี้ยจริงคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะถ้าเราแบบจำไม่เก่งเนี่ยใช้แอปก็ดีเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือจริงแบบช่วงประจำเดือนใกล้จะมาจริงปกติผิวจริงจะแย่กว่านี้นะคะแต่วันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพดีแต่ผิวแห้งนะคะอันนี้คือลงคูชั่นไปผิวก็แบบดูแห้งหน่อยแล้วก็พอพูดถึงเรื่องร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยจริงก็อยากจะพูดถึงการแบบรักร่างกายตัวเองนิดนึงนะคะคือเรื่องเซลฟ์แคร์เนี่ยจริงคิดว่าการที่เราจะเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้เราต้องเอนจอยกับการดูแลตัวเองอย่างจริงเนี้ยจริงจะดูแลผิวหน้าตัวเองดีมากนะคะก็คือจะบำรุงผิวไม่ปล่อยให้แบบนอนโดยไม่ล้างเมคอัพอะไรเงี้ยแต่จริงจะขี้เกียจทาโลชั่นตัวนะคะจะทาแค่แบบกันแดดตัวแต่โลชั่นตัวเนี่ยไม่ค่อยทาแต่อย่างช่วงนี้จริงก็กลับมาทาโลชั่นตัวนะคะทั้งแบบทาโลชั่นตัวทั้งสครับผิวใดๆด้วยแล้วก็ผมจริงอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นคนที่ผมร่วงแบบร่วงออกจากโคนขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วจริงแบบฟอกสีผมปัจจุบันผมก็ยังขาดอยู่แต่พอทำเคราตินอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผมดูสุขภาพดีขึ้นแต่พอเห็นปริมาณเส้นผมที่แบบขาดด้วยร่วงด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้จริงก็กลับมาทานฟีโตเหมือนเดิมนะคะอยู่ข้างหน้าจริงเลยนี่นะคะก็ช่วยเรื่องแบบทำให้ผมไม่ร่วงแต่ถ้าผมขาดนี่คือทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันขาดตรงปลายขาดตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วจริงก็มีใช้แบบตัวเอสเซนส์หรือว่าแบบโทนิกอะไรเงี้ยที่ช่วยกระตุ้นทำให้ผมขึ้นเหมือนกันนะคะแต่จริงจะแปะไว้นี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักทุกส่วนของร่างกายตัวเองนะคะพอเราตั้งใจดูแลทุกๆส่วนแล้วมันเห็นผลอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้นคิดง่ายๆเลยอย่างจริงอย่างเงี้ยดูแลหน้าตัวเองโอเคผิวหน้าใสแต่ผิวตัวไม่ทาโลชั่นกลางคืนผิวก็แห้งงี้แล้วอย่างผิวตัวอย่างเงี้ยคือถ้าเราปล่อยให้มันแห้งไปเรื่อยๆหยาบกร้านไปเรื่อยๆผิวมันก็จะดูแก่เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนผิวหน้าเนี่ยแหละฉะนั้นจริงก็เลยโอเคงั้นเรากลับมาดูแลผิวตัวตัวเองด้วยสุขภาพผมอย่างนี้ก็ดูแลให้มันดีเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบดูแลตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาชมว่าเฮ้ยเราแบบผิวสวยหน้าตาสวยหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันคือเซลฟ์แคร์มันคือเซลฟ์เลิฟเลยจริงๆหลายๆคนที่จริงรู้จักไม่ว่าจะแบบผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยพอเข้าวัยทำงานไปทำงานแบบหน้าสดตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้ส่องกระจกแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบสภาพเป็นยังไงแล้วแต่พอวันนึงมาส่องแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราโทรมอย่างนี้มันก็เป็นเพราะว่าเราแค่แบบลืมดูแลตัวเองแล้วบางทีถ้าสมมติเราเห็นสภาพตัวเองที่แบบดูโทรมสภาพจิตใจเราก็อาจจะแย่ไปด้วยฉะนั้นการดูแลตัวเองมันก็คือการทำเพื่อตัวเองนะคะถ้าใครแบบลืมดูแลตัวเองเนี่ยก็แค่แบบเริ่มสักอย่างแค่นั้นเลยไม่อยากให้คิดว่าเซลฟ์แคร์มันคือการแบบบังคับให้ตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่อยากให้รู้สึกแบบเอนจอยกับมันอย่างจริงๆเวลาทาครีมบนหน้าคือจริงแบบเอนจอยมากนะคะเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยจริงเอนจอยมากเพราะจริงรู้สึกว่ามันเหมือนเรากำลังสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ในเวลาที่เห็นตัวเองแบบหน้าตาดูมีสีสันแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มูดมันดีขึ้นรู้สึกว่าเราดูสดชื่นขึ้นจริงถือคติว่าอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เงี้ยก็จะเปลี่ยนนะคะสมมติว่าจริงไม่ชอบเลยที่ผิวตัวจริงมันแห้งก็แค่ทาครีมนี้สมมติจริงไม่ชอบที่ผมดูไม่สวยก็แบบบำรุงทรีทเมนต์แล้วก็ทำสีผมที่มันเข้ากับตัวเองแต่ถ้าอะไรที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้อะไรที่เราแบบเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นรูปร่างตัวเองหรือว่าคอมเพล็กซ์อะไรอย่างเงี้ยจริงก็จะยอมรับว่ามันเป็นแบบส่วนหนึ่งของตัวเรานะคะยกตัวอย่างเช่นแผลเป็นที่คิ้วจริงเงี้ยจริงแบบไม่คิดอะไรเกี่ยวกับมันแล้วอะถ้าเป็นตอนเด็กคือจริงจะแบบเครียดมากเวลาแต่งหน้าแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นแผลเป็นมันเห็นแผลเป็นแต่ปัจจุบันจริงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรามันก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
หรือแบบปานบนร่างกายอย่างเงี้ยบางทีเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เยอะขนาดนั้นจิงก็ได้แต่มองแล้วก็ยอมรับไปว่ามันก็คือปานบนร่างกายซึ่งเป็นคนที่มีปานเยอะมากนะคะบนร่างกายอย่างแขนขวาจริงเนี้ยอันนี้จริงไม่เคยโชว์ให้กล้องดูนะคะมันจะมีจุดๆอย่างนี้ใช่ไหมตอนเด็กๆมันก็มีขึ้นประมาณนึงแล้วโตขึ้นมามันก็มีขึ้นมามากขึ้นตอนแรกจริงก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว่าให้หมอผิวหนังเช็คแล้วนะคะเขาบอกว่ามันก็คือปานชนิดหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นเป็นแบบแนวๆบนแขนอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรที่อันตรายก็มีคนบอกนะคะว่ามันก็สามารถเลเซอร์ได้แต่ว่าถ้าเลเซอร์ต้องดูแลดีมากๆจริงๆเคยลองเลเซอร์2จุดเพื่อแบบทดสอบดูว่ามันจะหายไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาแบบเห็นชัดกว่าเดิมอ่ะฉะนั้นจริงก็เลยแบบปล่อยมันอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้เราก็แค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะแล้วมันจะทำให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นจริงๆวันนี้แสงที่บ้านคือเวียงไปเวียงมามากลุควันนี้จริงจะแต่งให้มันดูแบบเบาๆธรรมชาตินะคะแล้วจริงจะบอกเหตุผลที่คนเราควรแต่งหน้าให้ฟังอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกคือมันเป็นการเสริมภาพลักษณ์พอเราแบบดูดีอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะรู้สึกดีกับตัวเองพอเราไปทำงานไปเจอผู้คนมันจะทำให้เราดูโปรเฟสชันนอลด้วยอีกเหตุผลนึงนะคะก็คือซื้อเครื่องสำอางมาทำไมไม่หยิบมาใช้คะเครื่องสำอางมันมีวันหมดอายุนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาใช้ไม่ได้แต่งหน้านานแล้วงี้ก็ลุกขึ้นมาปัดแก้มเติมปากสักนิดนึงนะคะเหตุผลที่จริงแบบใช้เครื่องสำอางดูซ้ำๆกันหลายลุกช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเครื่องสำอางจริงส่วนใหญ่อยู่ที่เกาหลีนะคะตอนนี้คือใช้แค่เท่าที่ตัวเองมีหรือว่าแบบที่เพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้นะคะดูเป็นผู้เป็นคนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำผมตัวเองนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนี่นะคะ finish look finish look ชุบชุบจริงว่าเรื่องสุขภาพช่องปากก็เป็นอีกอย่างที่จริงพยายามดูแลมันให้ดีๆนะคะจริงทั้งถอนฟันคู่ดัดฟันแล้วก็เคยมีฟอกฟันขาวไปรอบนึงนะคะปัจจุบันจริงก็มีเช็คสุขภาพช่องปากมีขูดหินปูนทุกๆ6เดือนเพราะถ้าจะต้องออกหน้ากล้องแล้วก็เจอคนดูบ่อยๆเราก็ควรเป็นคนที่ยิ้มสวยแล้วก็ฟันดูสวยอันนี้มันไม่แน่ใจว่าจะดูน่ารักในกล้องหรือเปล่าไม่อะไรไม่น่ารักจริงเซนเซอร์เองโอเคโอเคเอากลับเลยกลับหนึ่งนะคะโอเคค่ะได้อยู่นะอ๋อโอ้ my god ทุกคนแดดประเทศไทยแรงมากออกข้างนอกอย่าลืมทากันแดดเด็ดขาดนะคะอันนี้คือแบบแดดถึงตายได้ทุกคนข้างนอกเสียงดังมากแต่จริงจะบอกว่าสิ่งที่แบบเป็น underrated comment ก็คือคนเราควรมีคลินิกทันตกรรมร้านทำผมแล้วก็คลินิกฉีดหน้าที่แบบเป็น comfort zone นะเพราะว่าอย่างจริงเนี้ยจริงได้มาทำฟันที่นี่แล้วจริงก็มาทำเรื่อยๆเลยเพราะว่าคุณหมอและสตาฟน่ารักมากมาเรารู้สึกสบายใจไม่ได้รู้สึกแบบกลัวการทำฟันเลยตอนนี้จึงมาที่ BTN นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแวะ M4T นิดนึงจึงอยากไปดูหนังสือจะงงว่าทำไมจิงถึงซื้อเล่มนี้มาคือจิงอ่านเนื้อหาข้างในแล้วจิงรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็สมัยนี้แบบ AI มันสามารถทำให้เราประหยัดเวลาในการทำอะไรหลายๆอย่างได้จิงก็คิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับ AI ก็เป็นอีกทักษะที่ถ้าเราทำได้มันน่าจะดีมากๆยังไงก็เดี๋ยวจะลองศึกษาดูนะคะจริงๆเหตุผลที่จิงซื้อหนังสือแค่เล่มเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อคืนจิงกดหนังสือไป7 เล่มเดี๋ยวจิงจะให้ดูก่อนว่าจิงอ่านหนังสืออะไรไปช่วงนี้อันนี้จริงซื้อมาเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะคือเขาจะแบ่งเป็น92 tips ที่ทำให้เราสามารถพัฒนา social skills เราได้เวลาที่เราคุยกับคนอะไรเงี้ยเราควรใช้สายตาแบบไหนมี
ทริคอะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่แค่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของการทำงานด้วยถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นหนังสือที่ช่วยสอนให้เรามี common sense ในการคุยกับคนนะคะรู้เทคนิครู้จังหวะรู้มารยาทอะไรประมาณเนี้ยก็จริงคิดว่าเป็นอีกเล่มที่ควรอ่านนะคะจริงซื้อเล่มนี้เพราะว่าเห็นคนใน TikTok ฝั่งฝรั่งเขารีวิวกันเยอะมากก็เลยสอยมานะคะแล้วก็ดีด้วยแนะนำ How to talk to anyone ต่อมา The Psychology of Money นะคะอันนี้จริงซื้อเป็นเวอร์ชันภาษาไทยมาแอบคิดว่าโอเคคือเขาก็สอนให้เราแบบเข้าใจเรื่องเงินจิตวิทยาของเงินอะไรเงี้ยเหมือนเล่มนี้คือเขาจะยกตัวอย่างหลายอย่างมากนะคะทั้งคนที่แบบ success คนที่ fail อะไรเงี้ยก็เป็นอีกเล่มที่ควรอ่านไว้ประดับความรู้เพราะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้บางทีเราศึกษาด้วยสถิติหรือว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแฟกเตอร์อื่นมีปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดได้เช่นความแตกต่างของเจนแต่ละเจนเหมือนเจนนี้เขาก็เจอประสบการณ์มาแบบนี้เจนเราก็เจอประสบการณ์อีกอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคะเป็นหนังสือจิตวิทยาไม่ได้แบบสอนเรื่องการลงทุนอะไรขนาดนั้นเป็นจิตวิทยาล้วนๆต่อมาเล่มนี้นะคะอันนี้คนไทยเขียนใช่จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณเหนือคนคือถ้าสมมติว่าเราดูแค่ปกเนี้ยเราอาจจะคิดว่าเขาสอนเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเขาจะมีเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างๆอะไรนี้ด้วยคิดว่าเหมาะกับคนที่ทำงานด้านธุรกิจหรือว่าใครที่จะเริ่มทำธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเบสิกแต่ว่าก็ควรรู้ถ้าสมมติว่าใครทำบิสเนสอยู่อ่านอันนี้ก็อาจจะช่วยเตือนใจอาจจะช่วยทำให้เราแบบตกผลึกทางความคิดได้เพราะบางทีเราทำบิสเนสเราอาจจะแบบโฟกัสอยู่แค่มุมของเราอย่างนี้แต่พออ่านอันนี้เขาก็จะแบบเปิดให้เราเห็นอีกมุมอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเล่มไม่หนาอ่านแป๊บเดียวจบเล่มนี้นะคะมั่งคั่งทั้งชีวิตคนคือจริงอะไม่ค่อยจะเปิดใจกับอะไรที่ดูแบบเหมือนไลฟ์โค้ชอะไรเงี้ยแต่คือไม่เลยทุกคนเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยการใช้คำพูดการเรียบเรียงเนื้อหาอะไรเงี้ยเราจะสามารถเห็นถึงตัวตนของผู้เขียนได้อะแต่จริงรู้สึกว่าเล่มนี้อ่านแล้วแบบเขาเป็นคนใจดีอะใจดีที่จะแบ่งปันความรู้อะคือคนเขียนเขาชื่อคุณพอลใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมีแบบชีวประวัตินิดๆหน่อยๆให้อ่านอย่างคุณพอลเขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางแล้วก็ปัจจุบันแบบเป็นเจ้าของธุรกิจนู่นนี่รายได้ปีละ2,000 ล้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาต้องการที่จะร่ำรวยเพื่อที่จะ give back to society เขาก็เลยเขียนเล่มนี้มานะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช้คำศัพท์ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ครอบคลุมด้วยตั้งแต่เรื่องการตั้งเป้าหมายการเกษียณการลงทุนประเภทการลงทุนต่างๆประเภทหุ้นอะไรเงี้ยคือแบบคนที่ไม่รู้เรื่องการเงินอะไรแบบจริงอ่านเล่มนี้แล้วยังแบบเฮ้ยมันเพลินมากอะเหมือนแบบจริงจริงปวดหัวมากใช่ปะจริงก็แบบโอเคอยากอ่านหนังสือก่อนนอนนิดหน่อยอ่านไปสักพัก2 ชั่วโมงอ่านหมดเล่มเลยคือมันแบบไม่หนาแล้วก็ text เขาแบบเลย์เอาดีอันนี้เป็นเล่มที่แบบปกติขายดีอยู่แล้วก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงขายดีอันนี้แนะนำมากนะคะทุกคนไปอ่านดูจริงคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นหนึ่งในเซลฟ์แคร์ที่จริงชอบมากอย่างเล่มนี้คือพอจริงอ่านแล้วอะจริงแบบรู้สึกจอยมากจริงก็เลยกดหนังสือไปอีก7 เล่มทั้งที่ก็ยังมีหนังสืออยู่หนังสือเนี่ยทุกคนคือถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอะจะแพงมากอันนี้ถือว่าไม่แพงมากแบบ371มันอาจจะราคาสูงกว่าหนังสือไทยแต่ว่า371ภาษาอังกฤษคือโอเคปกติจะเห็นเล่มละ600 700 800อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างหนังสือภาษาไทยอ่ะเล่มไม่แพงมากอ่ะแบบ200 100กว่าอะไรเงี้ยบางทีมันถูกกว่าค่าอาหารที่เรากินในห้างอะไรเงี้ยอีกก็เป็นหนึ่งในการลงทุนเพื่อตัวเองการบำรุงผิวการแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆมันคือการลงทุนในตัวเองประเภทนึงเนาะแบบความสวยงามภาพลักษณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าการซื้อหนังสืออ่านหรือว่าการหาความรู้อะไรเงี้ยมันเป็นการลงทุนกับสมองตัวเองแล้วจะทำให้เราแบบเติบโตไปได้อีกถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่แบบไม่อ่านหนังสือเลยแต่แบบอยากเริ่มอ่านแนะนำให้หาสักเล่มที่เราเอนจอยมากๆเพราะว่าพออ่านหนังสือจบเล่มหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีแพชชั่นในการอ่านหนังสือเล่มต่อๆไปแล้วก็ต้องค่อยๆจุดไฟให้ตัวเองไปเรื่อยๆไหนอ่ะทักทายคนดูหน่อยสิข่าวมาขอเข้าห้องนะคะอ๋อทักทายคนดูก่อนค่ะไม่ชอบกล้องอ่ะแต่นั่นแหละทุกคน self care for ของจริงก็ประมาณนี้นะคะก็ยังยึดคติเดิมนะคะ you are what you eat you are what you read เรากินอะไรเราก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเรากินโดนัทแล้วเราเป็นโดนัทนะหมายถึงว่าถ้าเรากินของดีๆสุขภาพเราก็จะแบบขอบคุณอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ you are what you read เป็นเรื่องจริงมากๆถ้าสมมติว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองก็คือต้องอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือก็เป็นอีกเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถ sharpen our thoughts
แบบทำให้ความคิดเรามีความเฉียบคมมากขึ้นฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองในทุกๆด้านนะคะสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพผมสุขภาพผิวสุขภาพสมองแล้วก็จริงจะพูดถึงอาหารเสริมที่จริงกินนะคะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะปกติจริงไม่รับรีวิวอาหารเสริมด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งนี้คือแมกนีเซียมไกลซิเนตนะคะมันเป็นสิ่งที่ทานก่อนนอนแล้วมันจะช่วยทำให้เราหลับได้มีคุณภาพมากขึ้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะร่างกายเราควรได้รับแมกนีเซียมเพียงพอจริงมีอยู่2ยี่ห้อแล้วจริงรู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยมันแอบซอฟดีมั้งจริงกินแล้วจริงก็แบบหลับได้มีคุณภาพมากขึ้นก่อนนอนก็จะทาน2เม็ดนะคะแต่อันนี้ยังไงทุกคนก็ไปศึกษาก่อนนะคะว่าใครห้ามกินแมกนีเซียมไกลซิเนตอะไรงี้เพราะว่าแมกนีเซียมมันก็มีหลายประเภทด้วยยังไงก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ